เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมาค่ะเราจะมาดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจ 2.3 นะคะในหนังสือฟิสิกส์ม.4 เล่มที่1กันนะคะโอเคค่ะเราจะมาดูโจทย์ในข้อที่1กันเลยนะคะก็คือในข้อนี้นะคะโจทย์ได้บอกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณที่แตกต่างกันอย่างไรก่อนที่น้องจะทำโจทย์ในข้อนี้ได้น้องต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก่อนถูกไหมคะน้องต้องรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรเราถึงจะรู้ได้ว่าเป็นปริมาณที่แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่จะมาอธิบายน้องๆทีละอย่างนะคะโดยเราจะมาเริ่มต้นกันที่อัตราเร็วเฉลี่ยก่อนค่ะอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะหรือภาษาในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้เป็นคำว่า average speed นะคะค่ะถามว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพี่จะเขียนสรุปให้น้องๆนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ต่อช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะเขียนไปพร้อมกันนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ต่อช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับนิยามแต่ละอย่างไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้กับน้องๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจในส่วนนี้นะคะโอเคตอนนี้น้องๆก็รู้จักนิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยไปละทีนี้หลังจากที่เรารู้จักนิยามเราก็ต้องรู้จักหน่วยค่ะหน่วยของอัตราเร็วเฉลี่ยซึ่งหน่วยในระบบ SI นะคะพี่จะสนใจหน่วยในระบบ SI นะที่ใช้ในอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็คือเมตรต่อวินาทีค่ะเมตรต่อวินาทีตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่น้องๆทำโจทย์เนี่ยถ้าหากน้องๆเจอโจทย์ไม่ได้อยู่ในหน่วย SI นะคะก็อาจจะทำให้เราคิดโจทย์หรือคิดอะไรที่ผิดพลาดไปได้นั่นเองค่ะโอเคโดยตัวย่อของตัวหน่วยนี้นะคะก็คือ m per sec นั่นเอง minute per second นะคะขออภัยค่ะเมตร per second นะคะก็คือเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะโดยสัญลักษณ์ที่เรามักจะนิยมใช้ในอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะสัญลักษณ์ที่เรามักจะนิยมใช้นะคะในอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือ VLV นั่นเองค่ะทันนะคะVLV LV ตรงนี้ก็มาจากตัว average ตรงนี้นั่นเองค่ะโอเคนะมันก็คือ average ส่วนตัว V ก็คือ velocity นั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นในตอนนี้น้องๆก็รู้จักพื้นฐานเกี่ยวกับตัวอัตราเร็วเฉลี่ยละงั้นเดี๋ยวพี่จะมาเขียนเกี่ยวกับสูตรของอัตราเร็วเฉลี่ยเวลาที่เราจะใช้ในการคำนวณให้กับน้องๆดูนะคะก็คือปกติแล้วนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยจะหาได้จากไหนเอ่ยถ้าน้องๆลองดูจากนิยามตรงนี้
ไหนลองเดาดูซิว่าสูตรมันควรจะเป็นยังไงก็ควรจะเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ในที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะก็จะได้เป็นอัตราโดยเฉลี่ยเท่ากับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ที่วัตถุเคลื่อนที่ได้หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ซึ่งจากตรงนี้นะคะเราก็สามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ค่ะก็คือ VAV นะคะจะเท่ากับ D ส่วนด้วย Delta T นั่นเองค่ะD ตรงนี้นะคะก็หมายถึงระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นั่นเองส่วน Delta T นะคะตรงนี้นะก็หมายถึงช่วงเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะทันนะคะโอเคงั้นเรามาตีกรอบตรงนี้ไว้นิดนึงเนาะเน้นตรงนี้หน่อยโอเคค่ะตอนนี้น้องๆก็ได้มา1สูตรแล้วนะคะซึ่งเป็นสูตรเกี่ยวกับการหาอัตราเร็วนั่นเองค่ะโอเคเนาะงั้นเราโน้ตขอโน้ตเพิ่มนิดนึงนะคะว่าเดลต้าทีมันคือช่วงเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ถูกไหมคะพี่ก็จะได้ว่าตัวเดลต้าทีนี้ก็คือ TF ลบ TI TF กับ TI คืออะไร TF คือเวลาที่วัตถุอยู่ตรงตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นเวลาที่วัตถุอยู่ตำแหน่งสุดท้ายส่วน TI นะคะก็เหมือนกันแต่ว่าพี่ขอเขียนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นไปเลยนะคะตรงนี้เข้าใจตรงกันนะโอเคจากตรงนี้เมื่อน้องๆได้เวลาตำแหน่งสุดท้ายกับเวลาในตำแหน่งเริ่มต้นมาปุ๊บน้องๆนำมาลบกันน้องๆก็จะรู้ว่าเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่น้องๆก็สามารถที่จะนำมาแทนในสูตรนี้และถ้าหากเรารู้ระยะทางที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่นะคะน้องก็นำมาหารกันก็จะทำให้เราได้อัตราเร็วเฉลี่ยมานั่นเองค่ะทันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปในเรื่องของความเร็วเฉลี่ยขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากน้องๆทราบดีใช่ไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยระยะทางเรากลับมาเจอคำนี้อีกแล้วระยะทางเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์คะน้องๆเป็นปริมาณสเกลาร์ถูกไหมคะระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนตัวช่วงเวลา t ตรงนี้นะคะพี่เขียนไว้ในวงเล็บช่วงเวลา t หรือเดลต้า t ตรงนี้นะคะก็เป็นปริมาณสเกลาร์เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะจากการที่ระยะทางหรือค่า d ตรงนี้เนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์และช่วงเวลาเดลต้า t ตรงนี้เป็นปริมาณสเกลาร์สิ่งที่เราได้ตามมานะคะก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยของเราน้องๆลองเดาดูซิว่าจะเป็นปริมาณสเกลาร์หรือปริมาณเวกเตอร์คะก็ต้องเป็นปริมาณสเกลาร์เช่นกันนั่นเองค่ะโอเคนะพี่ขอเขียนในหน้าถัดไปนะโยงลงมาเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้เราจึงได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยจึงเป็นปริมาณสเกลาร์เช่นกันค่ะแล้วปริมาณสเกลาร์น้องๆลองทบทวนอยู่นะว่ามันหมายความว่าอะไรก็หมายถึงปริมาณที่เราสนใจเพียงแค่ขนาดนั่นเองค่ะทันนะคะ
นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอัตราเร็วเฉลี่ยอันนี้นะคะบอกให้เราได้รู้ว่าการที่มันเป็นสเกลาร์นะมันอัตราเร็วเฉลี่ยนี้ทำเป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนวัตถุเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นอ่ะพี่จะยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตเพื่อน้องๆจะได้นึกภาพตามได้นะคะก็คือถ้าหากมีรถอยู่2คันเป็นรถคัน A กับรถคัน B นะคะรถคัน A เนี่ยขับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถคัน B ขับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องๆก็สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมคะว่าวัตถุอันไหนเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ากันและอันไหนเนี่ยเคลื่อนที่แต่ละอันเนี่ยเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่นั่นเองถูกไหมคะโอเคนะก็คือด้วยความที่เป็นปริมาณสเกลาร์เราจึงรู้ว่าความเร็วที่เคลื่อนขออภัยค่ะอัตราเร็วที่เคลื่อนที่อยู่ณขนาดนั้นเป็นเท่าไหร่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นั่นเองค่ะแต่ตรงนี้สำคัญนะคะแต่อัตราเร็วเฉลี่ยตรงนี้นะคะไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดค่ะจดเพิ่มนิดนึงนะคะว่าแต่ไม่ได้บอกว่าวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดสาเหตุที่ไม่ได้บอกว่าวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเป็นเพราะว่าอะไรคะน้องๆน้องเดาดูนะก็เพราะว่าเป็นปริมาณสเกลาร์นั่นเองเพราะเรารู้แค่ขนาดของมันรู้ว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่ากำลังไปในทิศทางไหนเราสามารถเปรียบเทียบระหว่างรถ2คันได้ว่าอัตราเร็วคันไหนที่เร็วกว่ากันแต่เราไม่ได้สามารถบอกได้ว่าทั้ง2คันนั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั่นเองทันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราอยากรู้ทิศทางของวัตถุถ้าเราอยากรู้ทิศทางของวัตถุหมายความว่าเราไม่สามารถหาจากอัตราเร็วเฉลี่ยได้แต่เราต้องหาจากมีใครตอบได้ไหมคะเราต้องหาจากความเร็วเฉลี่ยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาพูดถึงความเร็วเฉลี่ยนะคะความเร็วเฉลี่ยนะคะหรือในภาษาอังกฤษก็เป็น average speed ขออภัยค่ะ average velocity นะคะจะใช้คำต่างกันนิดนึงเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นความเร็วเฉลี่ยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมารู้จักนิยามของตัวความเร็วเฉลี่ยกันก่อนค่ะนิยามของความเร็วเฉลี่ยนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ค่ะอัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ไหนลองเดาดูซิว่าเป็นอัตราส่วนของการกระจัดกับอะไรน้องๆลองเดาทางๆนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้กับหรือต่อช่วงเวลานั่นเองค่ะช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะจากตรงนี้น้องๆเห็นข้อสังเกตอะไรไหมคะลองเปรียบเทียบระหว่างความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ยดูนะคะน้องๆจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยเหมือนกันเลยถูกไหมก็คือเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรคะคือตัวเศษข้างบนนั่นเองเพราะว่าความเร็วเฉลี่ยนั้นเราจะสนใจที่การกระจัดของวัตถุ
แต่อัตราโดยเฉลี่ยเราลองย้อนไปดูนิดนึงนะคะเราสนใจที่ระยะทางนั่นเองค่ะตรงนี้น้องๆก็น่าจะได้จุดที่แตกต่างกัน1จุดแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ต่อมาอีกนิดนึงอ่ะเขาเขียนเพิ่มนิดนึงนะคะว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมีทิศทางเดียวกับการกระจัดนั่นเองค่ะมีทิศทางเดียวกันกับการกระจัดนะคะโอเคจากตรงนี้นะคะเราก็ต้องมารู้จักกับหน่วยของความเร็วเช่นกันค่ะซึ่งเราจะสนใจในหน่วยของระบบ SI เหมือนกันนะคะก็จะเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีเหมือนกันค่ะโอเคนะคะซึ่งน้องจะเห็นว่าหน่วยก็เหมือนกับอัตราเร็วเฉลี่ยเลยนั่นเองค่ะแล้วถัดมานะคะเรามาดูสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ในความเร็วเฉลี่ยนะคะก็จะเป็น VAV เหมือนกันนะคะแต่จุดที่แตกต่างกันคือเราจะใส่สัญลักษณ์ข้างบนนิดนึงค่ะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นความเร็วนั่นเองนะคะตรงนี้นะโอเคซึ่งตัวสัญลักษณ์นี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ยนั่นเองค่ะทันนะคะเดี๋ยวพี่เขียนให้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ยและแน่นอนค่ะเมื่อเรารู้ว่ามันเกี่ยวกับเวกเตอร์ใช่ไหมในบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีในแนวแกนเดียวเท่านั้นเวลาเราเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนเวลาน้องเคลื่อนที่น้องเดินในแนวราบเดินบนพื้นในบ้านปกติน้องอาจจะเดินแค่แนวเดียวแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีน้องเปลี่ยนแนวทางการเดินคือเปลี่ยนเป็นเดินเฉียงๆไม่ได้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วแต่เดินเฉียงน้องก็จะมีการแนวทางการเดินที่เพิ่มมากขึ้นก็คือมีทั้งในแนวแกน x แนวแกน y ก็คือเหมือนมี2แนวขึ้นมานั่นเองถูกไหมคะเราไม่ได้เดินตรงอย่างเดียวแล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับความเร็วเฉลี่ยก็คืออาจจะมี VX AV VY AVแบบนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองโอเคนะซึ่งความหมายของ VX AV ตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน X ค่ะความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน X และ VY AV ตรงนี้นะคะก็จะหมายถึงความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน Y ค่ะทันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดต่างอีกจุดหนึ่งนะคะถัดมาค่ะตอนนี้เนี่ยเรารู้จักเกี่ยวกับนิยามทั้งหมดของตัวความเร็วเฉลี่ยแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ถัดมาค่ะก็คือสูตรนั่นเองสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณนะคะสำหรับตัวความเร็วเฉลี่ยค่ะก็คือเป็นจาก VAV ถูกไหมคะเดี๋ยวพี่เขียนเป็นในรูปแบบของภาษาให้น้องๆก่อนดีกว่าเนาะก็คือความเร็วเฉลี่ยจะเท่ากับการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้
ารด้วยหารด้วยอะไรเอ่ยไหนน้องๆลองเดาดูก็ถ้าเราลองย้อนไปดูนิยามของมันตรงนี้ค่ะน้องก็จะเห็นว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้หารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวส่วนตรงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ใช้เหมือนกันนั่นเองค่ะทันนะคะซึ่งถ้าหากเรานำมาเขียนในลักษณะที่เป็นตัวสูตรเนี่ยโดยก่อนอื่นพี่จะพิจารณาเป็นแบบทีละแนวแกนนะคะเพราะว่าตัวความเร็วเฉลี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นปริมาณที่เป็นปริมาณเวกเตอร์แล้วใช่ไหมมันเป็นปริมาณเวกเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นปริมาณเวกเตอร์มันก็ต้องมีทิศทางเพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมคะจะมีทั้งขนาดแล้วก็มีทางทิศทางซึ่งพี่ก็จะพิจารณาเป็นแนวแกนไปนั่นเองค่ะเหมือนการเขียนตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือเราจะมองเป็นแนวแกนไปนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาหาความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน x ก่อนนะคะเราก็จะได้ว่าความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน x ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นการกระจัดในแนวแกน x ด้วยถูกไหมคะต้องเป็นแนวแกนเดียวกันก็จะเป็นเดลต้า x หารด้วยเดลต้า t นั่นเองค่ะซึ่งเดลต้า t ก็คือช่วงเวลาที่ใช้นั่นเองนะคะทันนะแต่ถ้าหากว่าตรงนี้เพิ่มเติมนะคะในทำนองเดียวกันค่ะคิดเหมือนกันเลยถ้าหากเป็นความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน y ค่ะน้องๆในแนวแกน y ก็ต้องเหมือนกันถูกไหมคะก็ต้องเป็นเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า t นั่นเองก็คือเป็นการกระจัดในแนวแกน y หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้เหมือนกันในแนวแกน x ก็จะเป็นการกระจัดในแนวแกน x หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้นั่นเองค่ะโอเคนะคะพี่ขอตีกรอบตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเราก็ได้มาประมาณนี้นะคะก็คืออย่าลืมพิจารณาแลกแยกเอาใหม่ก็คือเราอย่าลืมพิจารณาแยกแกนนั่นเองค่ะน้องๆทันนะซึ่งในบางครั้งเนี่ยถ้าหากเป็นที่เข้าใจกันนะคะในหรือว่าเป็นแค่การเคลื่อนที่ในแนวตรงปกติการเคลื่อนที่ในแนวตรงแบบ1มิติเลยก็คือน้องเดินตรงอย่างเดียวไม่หรือว่าเดินตรงแล้วก็เดินในแนวเดียวอะค่ะแบบไม่ได้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะก็คือในแนวเดียวในบางครั้งเนี่ยตัวโจทย์หรือในหนังสือบางเล่มนะคะอาจจะไม่เขียนลูกศรเวกเตอร์เหนือตัวแปรก็ได้ค่ะเหมือนกับการกระจัดที่ผ่านมาที่พี่ได้ยกตัวอย่างให้กับน้องๆดูนะคะก็คือในบางครั้งเราอาจจะเขียนเป็น vx lv แบบนี้เลยเท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t เลยนะคะอันนี้คือสำหรับกรณีที่เคลื่อนที่ในแนวตรงเพียง1แนวนะ1แนวเท่านั้นนะคะทันนะแล้วน้องๆลองมาทวนนิดนึงสิจำได้ไหมคะว่าเดลต้า x เราหายังไงและเดลต้า t หายังไงเดลต้า x การกระจัดหายังไงคะก็ต้องหาจากตำแหน่งที่วัตถุอยู่ตรงตำแหน่งสุดท้ายลบด้วยตำแหน่งที่วัตถุอยู่ตรงตำแหน่งเริ่มต้นเทียบกับจุดอ้างอิงนั่นเองส่วนเดลต้า t ก็ต้องเป็นเวลาสุดท้ายนะคะเวลาของตำแหน่งสุดท้ายที่วัตถุอยู่ลบด้วยเวลาของตำแหน่งเริ่มต้นที่วัตถุอยู่นั่นเองค่ะหันนะคะอันนี้ก็คือวิธีในการหาเกี่ยวกับความเร็วเฉลี่ยนั่นเองค่ะโอเคนะตรงนี้น้องๆก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักเกี่ยวกับความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ยไปแล้วนะคะถัดมาเราก็จะสามารถที่จะหาว่า2ปริมาณนี้แตกต่างกันอย่างไรได้แล้วนั่นเองค่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นแนวคำตอบไว้ให้กับน้องๆแต่ในระหว่างนี้นะคะน้องๆก็ลองคิดแนวคำตอบของตัวเองเอาไว้นะคะจากที่พี่ได้สอนไปตรงนี้ค่ะก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยคืออะไรและความเร็วเฉลี่ยคืออะไร
แล้วน้องลองเปรียบเทียบเองดูก่อนก็ได้นะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเราลองมาดูแนวคำตอบที่พี่จะเฉลยให้นะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแนวคำตอบนะลองเช็คดูได้นะคะว่าตรงกับที่ตัวเองคิดหรือเปล่าใกล้เคียงหรือแตกต่างกันยังไงนะคะค่ะก็จะตอบประมาณว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะเป็นปริมาณสเกลาร์หาได้จากอัตราส่วนของระยะทางทั้งหมดนะคะของการเคลื่อนที่ค่ะกับช่วงเวลาที่ใช้นั่นเองนะคะส่วนความเร็วเฉลี่ยค่ะความเร็วเฉลี่ยนะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์หาจากอัตราส่วนระหว่างการกระจัดนะคะหาจากอัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้กับช่วงเวลาที่ใช้ค่ะโอเคนะคะแนวคำตอบที่เราจะได้ในการตอบคำถามข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะก็คืออธิบายเกี่ยวกับอัตราเร็วเฉลี่ยว่าเป็นยังไงก็คือเป็นปริมาณสเกลาร์หาจากระยะทางทั้งหมดหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้แต่ถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์แล้วก็หาจากอัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโอเคเนาะงั้นเรามาสรุปโจทย์ในข้อนี้กันนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปข้อถัดไปนะคะก็โจทย์ในข้อนี้นะคะได้ถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเป็นปริมาณที่แตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยเป็นอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ต่อช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งหน่วยนะคะที่ใช้จะเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่าเมตรเปอร์เซกนะคะหรือว่าเป็นเมตรต่อวินาทีในรูปแบบของ m ต่อ s แบบนี้นะคะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็น VAV แบบนี้นั่นเองค่ะโดยอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะก็จะหาได้จากระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้นั่นเองก็คือ d ส่วน delta t นั่นเองค่ะ d ก็คือระยะทาง delta t คือช่วงเวลาที่ใช้โดยช่วงเวลาที่ใช้นะคะก็หาได้จาก tf ลบ ti ซึ่ง tf นะคะก็คือเวลาที่วัตถุอยู่ตำแหน่งสุดท้ายส่วน ti ก็คือเวลาที่วัตถุอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นค่ะถัดมานะคะระยะทางหรือว่า d ตรงนี้นะคะก็เป็นปริมาณสเกลาร์ช่วงเวลาหรือเดลต้า t เนี่ยก็เป็นปริมาณสเกลาร์เพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานำปริมาณสเกลาร์หารด้วยปริมาณสเกลาร์เนี่ยเราก็จะได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยที่ได้มานะคะก็จะเป็นปริมาณสเกลาร์ด้วยเช่นกันซึ่งอัตราเร็วเฉลี่ยนี้ก็จะบอกให้เรารู้ว่าวัตถุ
เคลื่อนที่ได้เร็วแค่ไหนและสามารถที่จะทำให้เราเปรียบเทียบได้ว่ารถคันไหนเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ากันถ้าหากมีรถ A กับรถ B ถูกไหมคะแล้วเรารู้ความเร็วขออภัยค่ะแล้วเรารู้อัตราเร็วเฉลี่ยที่แตกต่างกันนะคะเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่ารถคันไหนมีอัตราเร็วที่มากกว่ากันได้นั่นเองค่ะก็คือเราจะรู้เพียงแค่ว่าคันไหนเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนแต่ละคันแตกต่างกันอย่างไรประมาณนั้นนะคะแต่ตรงนี้ย้ำนะคะแต่อัตราเร็วเฉลี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดถ้าหากเราอยากรู้ว่าวัตถุนั้นนะคะกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเราจะต้องหาจากความเร็วเฉลี่ยค่ะซึ่งความเร็วเฉลี่ยนี้นะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทางโดยนิยามของมันนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ต่อช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งความเร็วเฉลี่ยนี้นะคะก็มีทิศทางเดียวกับการกับการมีทิศทางเดียวกันกับการกระจัดเลยนั่นเองนะคะและหน่วย SI ของมันนะคะก็คือเมตรต่อวินาทีเหมือนกันค่ะส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะก็อาจจะแตกต่างออกไปค่ะก็คือมีสัญลักษณ์ที่เป็นเวกเตอร์นะคะหรือเราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ยนั่นเองซึ่งด้วยความที่มันมีทิศทางถูกไหมคะก็อาจจะต้องคิดในหลายแนวแกนค่ะถ้าหากว่าน้องมีการเคลื่อนที่ในหลายแนวแกนนะคะก็จะได้เป็น vx lv แบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์นี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น vy lv แล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะถัดมานะคะสูตรที่เราได้มาเราก็จะได้ว่าความเร็วเฉลี่ยนะคะก็จะสามารถหาได้จากการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ค่ะหรือสูตรก็จะได้เป็นตามนี้นั่นเองนะคะโดยการกระจัดคือเดลต้า x แล้วก็มีสัญลักษณ์นี้นะคะช่วงเวลาที่ใช้นะคะก็จะเป็นเดลต้า t นั่นเองค่ะโอเคนะคะโดยในบางครั้งเนี่ยถ้าหากมันมีหลายแกนนะคะน้องๆก็ต้องคิดแยกแกนความเร็วเฉลี่ยในแนวแกน y ก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะในแนวแกน x ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าในโจทย์ข้อนั้นเนี่ยบอกมาว่าวัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ในแนวตรงเท่านั้นหรือเคลื่อนที่เพียงหนึ่งแนวน้องๆก็อาจจะไม่ต้องใส่เครื่องหมายหรือใส่สัญลักษณ์นี้ลงไปก็ได้นะคะก็คือเขียนเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะโดยเดลต้า x ตรงนี้นะคะก็คือการกระจัดในแนวแกน x นั่นเองนะคะก็จะหาได้จาก xf ลบ xi ก็คือตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุลบด้วยตำแหน่งแรกนะคะเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงและเดลต้า t ก็เหมือนเดิมค่ะคือเวลาที่วัตถุอยู่ตรงตำแหน่งสุดท้ายและ ti ตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่วัตถุอยู่ในตำแหน่งแรกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้ทำให้น้องๆได้แนวคำตอบมาแล้วนั่นเองค่ะสำหรับตอบคำถามข้อนี้ค่ะก็คือถ้าถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเราก็จะตอบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะเป็นปริมาณสเกลาร์หาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่กับช่วงเวลาที่ใช้ส่วนความเร็วเฉลี่ยนะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์หาได้จากอัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้กับช่วงเวลาที่ใช้นั่นเองค่ะน้องๆก็จะเห็นจุดต่างแล้วใช่ไหมคะระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยนั่นเองค่ะก็คือปริมาณที่แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่นำมาคิดเป็นตัวเศษข้างบนเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนั่นเองค่ะโอเคนะคะก็ในข้อนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ